โอเค5-4-3-2ไปมอสครับเกมนี้เป็นไงบ้างเกมนี้ค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะว่าทีมเราก็เสียเสียเยอะก็ยังไม่ได้เหยียบเข้าก็เลยเล่นยากเป็นไงบ้างบอลของญี่ปุ่นทีมชุดนี้ค่อนข้างที่จะสูสีนะครับเพราะว่าความสูงก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เราหลักแต่ว่าจำนวนตัวผู้สูงก็เด็กกว่าประมาณ3คนจุดที่ยังจุดที่ทีมเราต้องปรับปรุงมีเรื่องอะไรบ้างครับอันนี้เป็นบอลเสริมครับบอลเสริมแล้วก็บอลรับที่ต้องปรับปรุงจะพยายามแก้ไขเกมกับพรุ่งนี้กับศรีลังกาหน่อยครับพรุ่งนี้เป็นทีครับจะเอาทีนี้พูดถึงปีที่แล้วเราก็แพ้เขา 3-2 ปีนี้เรามาแพ้อีกสกอร์เดิมถึงไงบ้างเอ่ยก็เสียใจครับเพราะว่าเราเป็นพี่กันนะครับพูดจะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไป